สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเตเทนไนท์ไลฟ์นะคะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมกำลังพักผ่อนกันนะใช่แล้วอย่าเพิ่งนอนหลับกันนะดูข่าวกันก่อนค่ะครับผมข่าวแรกเนี่ยนะฮะไปให้กำลังใจบักจ่อยหรือว่าพี่อนันดาดีกว่านะครับเพราะว่าได้รับการผ่าตัดนะครับเท้าขวานะครับซึ่งทีมงานในเตเทนนะฮะก็ได้โทรไปสอบถามคนใกล้ชิดอนันดานะครับก็เผยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับอนันดาแค่เพียงผ่าตัดเท้าขวาที่เคยประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อ10ปีก่อนใช่แล้วก็เลยส่งผลให้มีอาการปวดบริเวณเท้านะลามมาจนถึงเอวค่ะที่ผ่านมานี่ก็ยังเดินได้ปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพียงแค่ช่วงนี้มีเวลาพักฟื้นไงก็เลยตัดสินใจรักษาให้หายขาดเท่านั้นเองซึ่งอาการที่ทำให้ปวดเรื้อรังนะฮะจากเท้าเนี่ยลามมาถึงที่เอวนะครับเป็นเพราะว่ามีเศษกระดูกแตกอยู่ในเท้าครับพี่ฝนซึ่งมันไปกระทบเส้นประสาทซึ่งอนันดาเองเนี่ยก็เคยเส้นยึดนะฮะจนเดินไม่ได้มา2วันเต็มแล้วเมื่อประมาณ2ปีก่อนใช่แล้วช่วงนั้นนี่ก็เป็นช่วงที่อนันดาเนี่ยเล่นหนังขุนพันสองของสหมงคลฟิล์มด้วยหนังเรื่องนี้มีคิวบูมากมายแต่เจ้าตัวเนี่ยก็กัดฟันยอมทนเจ็บนะเพราะว่าอยากเล่นมากซึ่งตอนนั้นหลังจบนะคะหลังจบหนังเรื่องนี้นะพอถ่ายทำเสร็จแล้วหมอเขาก็แนะนำนะให้ผ่าตัดแต่อนันดาก็บอกว่าขอรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดไปก่อนแต่ล่าสุดตอนนี้นะมีเวลาได้พักฟื้นก็เลยผ่าตัดเพื่อรักษาอาการให้หายขาดไปเลยขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับดีแล้วแหละนะฮะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนพักฟื้นของใครหลายๆคนด้วยใช่ครับผมก็หลายคนก็ประสบปัญหานะครับยิ่งวงการบันเทิงนะฮะกองละครกองถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหยุดพักกันหมดนะครับช่วงนี้ก็ต้องหยุดชั่วคราวกันหมดเลยแต่ต้องบอกเลยมีนักแสดงหนุ่มคนหนึ่งครับอาร์ตพัชสุดเขาได้เปลี่ยนตัวเองนะฮะเป็นพ่อค้าขายหมูทอดบอกเลยว่าแซ่บมากคนนี้ได้ชิมแล้วอุ๊ยอร่อยมากเลยครับบอกเลยว่าโอ้ต้องอุดหนุนนะฮะพ่อค้าแซ่บขอบอกต่อจ้าก็จะใครที่ไหนล่ะพ่อค้ากล้ามล้ำนักแสดงหนุ่มอาร์ตพัชสุดนั่นเองในช่วงที่กองละครหยุดเพราะโรคโควิด-19 ระบาดหนักเจ้าตัวก็หันมาหารายได้ด้วยการขายหมูทอดซึ่งอาจเผยว่าลองผิดลองถูกคิดสูตรหมูมาได้ประมาณ10วันใช้หมูไปร้อยกว่ากิโลและยังเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ที่ขายวันละ15กิโลกรัมล่าสุดก็ขยับมาถึง128กิโลกรัมแล้วส่วนอุปกรณ์ในการทอดก็เซฟทุกอย่างเป็นอย่างดีเพื่อเลี่ยงการใช้มือนอกจากนี้ยังขายคู่กับน้ำพริกฝีมือแม่ซึ่งเป็นน้ำพริกสูตรของหนุ่มอาจด้วยล่ะค่ะหมูทอดเนี่ยอยากทำมานานแล้วได้โอกาสพอดีปกติก็ถ่ายละครตลอดก็เลยไม่ได้ทำอันนี้มันก็เลยแบบคิดค้นสูตรลองดูตอนแรกเค็มไปเพราะว่าเราจริงเราเป็นคนกินรสจัดมากเราไปหมักก่อนนะไปหมักก่อนพอหมักก่อนแล้วมันทอดเนี่ยมันเค็มไปก็บอกว่าหมูแล้วดีนะแต่หมูทั่วไปปกติเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นบางๆใช่ไหมแต่ของเราจะเป็นชิ้นหนาๆแล้วผมก็จะลอกหนังออกเพราะบางร้านเนี่ยเขาจะทอดทั้งหนังเลยผมตัดสินใจทิ้งหนังเลยดีกว่าทิ้งหนังไปเลยแล้วให้เขากินแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเราจะใช้เนื้อที่เป็นเนื้อจะเราใช้สองส่วนเราจะใช้เนื้อสะโพกเนื้อสันในเครื่องที่ทอดเนี่ยครับต้องบอกว่ามันจริงๆไม่ได้ซื้อมาทำเพื่อหมูทอดเราทำมาเพื่อทำน้ำพริกเพื่อให้เป็นคนจับน้อยที่สุดเพื่อความสะอาดแต่ใบจักของเขาเนี่ยมันเป็นสแตนเลสกับใบจักที่เป็นขาวๆครับมันเป็นสารทนความร้อนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้พลาสติกนะฮะถ้าเกิดสมมติเราทอดแล้วเรายืนอยู่หน้าเตาตลอดเหงื่อมันไหลมันก็จะดูไม่สะอาดผมไม่เคยคิดว่าผมจะยืนหน้าเตาได้เป็นเมื่อวานเนี่ยนั่งหั่นหมูตั้งแบบ9โมงเช้าเสร็จ2ทุ่มไม่เคยคิดเลยว่าแบบเอาจริงๆคือผมก็พระเอกพระรองอยู่ในวงการต้องมานั่งทำอะไรก็ไม่รู้ผมไม่บอกแม่หรอกว่าแม่กินถ่ายละครอัศบายมันเยอะเลยผมว่ามันต้องลองอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าผมจะมานั่งทำทุกคนก็จะมาบอกพระเอกยืนถ่ายกับผมสนุกดีผมชอบดีแล้วเราก็เป็นคนติดดินอยู่แล้วเราก็แบบสบายๆเป็นพ่อค้าหารายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ยังส่งต่อน้ำใจให้กับคนไทยด้วยกันอีกด้วยโดยหนุ่มอาร์ตและเพื่อนๆก็ได้นำหน้ากากผ้าไปแจกให้กับประชาชนตามท้องถนนซึ่งอาจตั้งใจจะไปแจกทุกวันอาทิตย์ด้วยค่ะเราไม่ได้เขามาต่อแถวกันแต่ผมขี่มอเตอร์ไซค์แจกคนนอนตามข้างทางที่เขานั่งอยู่ตามป้ายรถเมล์ที่แบบหูแมสคัดมาที่เอาไปใส่นะครับแล้วสั่งได้นะ1ถุงมี5ชิ้น4ชิ้นพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับที่แมสล้างได้นะครับผมจะทำแบบนี้ทุกอาทิตย์ต่อไปนี้จะเป็นวันอาทิตย์เนี่ยวันที่ผมหยุดขายของผมก็จะตระเวนขี่แจกแมสกับเพื่อนๆเราก็คำนึงอยู่ตรงนั้นว่าแล้วเราจะส่งมอบยังไงในเมื่อเราอยู่ใกล้เขาไม่ได้2เมตรผมก็เซิร์ชไม้คีบที่มันยาวที่สุดก็คือไม้คีบเนี่ยมันยาวประมาณสักเมตร1เมตรรวมแขนเราอีก1เมตรเป็น2เมตรพอดีแล้วเราก็จะยื่นให้เขาส่วนเรื่องการไม่สวมหมวกกันน็อกขณะนั่งมอเตอร์ไซค์นั้นหนุ่มอาชีแจ้งว่าเพราะต้องขึ้นลงเพื่อแจกหน้ากากการสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาจึงอาจทำให้เป็นลมได้
ร้อมย้ำว่าตนเองเคารพกฎจราจรหากถูกเจ้าหน้าที่เรียกก็ยินดีเสียค่าปรับตามกฎหมายค่ะพี่อาร์นี่คำนึงถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยจริงๆนะเห็นไหมเหงื่อแบบถ้าเราอยู่ใกล้กระทะอย่างเงี้ยมันจะทำให้เหงื่อเรากระเด็นเข้าไปใส่มันอาจจะสกปรกอะไรอย่างนี้เขาจริงจังมากถึงขั้นมีเครื่องทอดหมูอย่างนี้เลยออกมานะคะก็เป็นการเรียกได้ว่าใส่ใจในรายละเอียดเพื่อลูกค้าทุกๆคนนั่นเองมีการแจกจ่ายโดยใช้ไม้ด้วยน่ารักมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอุดหนุนกันได้นะครับคนนี้หล่อใจบุญไปต่อที่นางเอกสวยใจบุญดีกว่าเบลล่าราณีนะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับเขาเคยบริจาคเงินนะครับ3ล้านบาทนะฮะเพื่อช่วยสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับได้นำไปใช้ป้องกันเรื่องของโควิด -19 ใช่แล้วค่ะล่าสุดนะคะเบลล่าแล้วก็คุณแม่นะคะก็เป็นเจ้าภาพเปิดโรงทานนะคะที่วัดพระยาสุเรนค่ะพร้อมบริจาคหน้ากากอนามัย600ชิ้นสมทบทุนร่วมกับเพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องเบลเนี่ยก็ยังได้ถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยก่อนหน้านี้เบลล่าเนี่ยก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาอุโบสถนะคะวัดพระยาสุเรนมาแล้วด้วยนะคะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับเบลล่าแล้วก็ครอบครัวด้วยนะสวยแล้วก็ใจบุญมากๆเลยค่ะขอบพระคุณนะคะแทนทุกๆคนด้วยที่ได้หน้ากากอนามัยไปถูกต้องนะครับเอ้าต้องบอกว่าพูดถึงกระแสฮิตในช่วงนี้นะครับก็ต้องมีแอปพลิเคชันนี้แหละTikTok ต้องเต้นตามเอาเจนค่ะเจนค่ะโอ้อะไรมาเยอะไปหมดมาเพียบเลยนี่ถือว่าเป็นแบบว่าแอปที่อินเทรนด์มากๆในช่วงนี้นะและอีกอย่างนึงที่เราได้เห็นกันในช่วงนี้ก็คือได้เห็นเหล่าดาราเนี่ยเข้าครัวบางคนนี่โอ้โหทำอาหารนี่น่าทานอย่างกับเป็นเชฟเองเลยนะแต่บางคนก็คือได้ลองเข้าครัวก็คือทำครั้งแรกเลยใช่บางคนเขาเข้าครัวครั้งแรกใช่ไหมแต่ว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูดีกว่านะเรารวบรวมมาเป็นสกู๊ปให้แล้วค่ะว่ามีดาราคนไหนนะคะที่กลายมาเป็นเชฟในช่วงนี้บ้างค่ะในสถานการณ์วิกฤตที่โรคระบาดโควิด-19 พลัดพรากความสุขทำให้รอยยิ้มที่เหลืออยู่ของมนุษย์ไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนแต่กลับกันในวันที่แย่ทุกคนก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเข้าต่อสู้เพื่อก้าวผ่านไปให้ได้รวมถึงการรับผิดชอบต่อตนเองและทุกคนในสังคมด้วยการเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัยหยุดเชื้อเพื่อชาติที่แม้วิถีชีวิตจะไม่คุ้นชินกับคนไทยเท่าไหร่นักแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนพร้อมปรับตัวและรับมือให้ได้ค่ะงานนี้เหล่าคนบันเทิงที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19ก็ต่างหากิจวัตรประจำวันเปลี่ยนวันว่างไม่ให้น่าเบื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นการอวดเสน่ห์ปลายจวักมาเป็นเชฟใหญ่สะบัดตะหลิวหน้าเตาแทนค่ะและคนที่ดูจะมาเหนือเกินใครหลายคนก็คงเทใจให้ซุปเปอร์มัมชมพู่อารยาที่แต่ละวันขยันอัพเลเวลคอนเทนต์เมนูอาหารให้ลูกชาย2แฝดสายฟ้าพายุได้เอนจอยอีตติ้งกับอาหารรสมือคุณแม่ตั้งแต่ปิ้งไส้กรอกย่างเนื้อทำขนมรังผึ้งชี้ลงแรงขูดมะพร้าวเองรวมถึงเมนูก๋วยจับยวนที่ทำตั้งแต่นวดแป้งเองกับมือเลยล่ะค่ะแปลงฤทธิ์แม่สีเรือนมาติดๆก็การเข้าครัวในระมิดเมนูแรกแกงกะหรี่เนื้อของนางเอกไซมินิมิวนิษฐาเมนูเพื่อคุณสาเซนทราพุทธในช่วงกักตัวอยู่บ้านยาวรสชาติฟ้าคุณสาว่าไงไม่รู้แต่สาวมิวคุยฟุ้งว่าอร่อยสุดๆไปเลยจ้าหวานใจพี่แบรี่ก็ไม่หน่อยนะเพราะสาวยาย่าอุรัสยาลงมือเข้าครัวทำเมนูของหวานแพนเค้กไอศครีมยั่วๆที่เชื่อว่าร้านเนี้ยทุกคนต้องรอดแน่นอนส่วนคุณสีหน้าไทยจุ๋ยวรัฐยาที่เคยอวดฝีมือโขกส้มตำปลาร้าเพื่อคุณสาพุทธพุทธิชัยไปแล้วก็ปล่อยกลเม็ดเคล็ดไม่ลับต่อเนื่องด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นที่ลงมือทำเองทุกขั้นตอนใครเห็นมีท้องร้องตามไปเลยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวไก่ค่ะหรือจะเป็นการเข้าครัวเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้จัดคนเก่งจายศินีที่ไม่ว่ามื้อไหนข้าวหวานไม่แบ่งชาติสาวจ๋าก็จัดมาแบบแน่นๆใครเห็นก็ต้องหยิบผ้ากันเปื้อนเดินเข้าครัวบ้านตัวเองทำตามแน่นอนนอกจากนี้ยังมีว่าที่คุณแม่นุ่งสั้นใบเตยสุทธิวันที่ขอเข้าครัวทำอาหารมัดใจสามีครั้งแรกหรือจะเป็นลีลาการทำขนมปังและย่างเนื้อของคู่รักหมากคิมที่น่ากินสุดๆเช่นเดียวกับบ้านป๊อกมากี้ก็ตั้งใจทำเค้กด้วยตัวเองเป็นของขวัญให้เบบี้มีก้ามีย่าค่ะเห็นแต่ละเมนูแล้วบอกเลยว่าหมดโรคระบาดโควิด-19 เมื่อไหร่อาชีพเชฟคงต้องมีหนาวๆร้อนๆแน่จ้าและนี่คือข่าวบันเทิงนะครับที่เรารวบรวมนะครับมาในค่ำคืนนี้นะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับกับ9 เทน 11 นาฬิกาตรงนะครับขอบคุณชุวิกรเทพจอมเรดคาร์เป็ตครับของฝนจากมิจจี้นะคะคืนนี้น่ารักฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ